ความจริงเนี่ยไอ้เรื่องธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันต้องเป็นเรื่องลายตัวจริงๆลายตัวลายเคสลายขณะจิตจริงๆมันไม่มีรูปแบบตายตัวไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องของเป็นลายบุคคลบุญวาสนาบารมีสติสัมปชัญญะปัญญาแล้วก็เรื่องอาสวะอนุสัยนิสัยสันดานของแต่ละคนไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องของมันคล้ายๆจะเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันมันมีรายละเอียดที่ยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มเล็กน้อยที่มันแตกต่างกันไปทุกคนนั้นแสนคนล้านคนก็ล้านอย่างไม่มีทางที่จะสอนเหมือนกันได้เพราะว่าธรรมะจริงคือมันแก้ในนิสัยสันดานเราอะหรือเรียกว่ามันลงไปในจิตใต้สำนึกอะที่มันสั่งสมมาเป็นนิสัยสันดานเนี่ยที่มันจะทำให้เราเนี่ยมันเป็นทุกข์ในปัจจุบันขณะเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยทำใจตั้งแต่แก่มันหลุดไปหลุดจากความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่มันสั่งสมมาในอดีตในปัจจุบันแล้วจะไปทุกข์ในอนาคตจนกระทั่งไม่มีแล้วไม่มีอะไรเหลือที่เป็นทุกข์ไว้ในใจที่มันเป็นเหตุที่จะไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ไว้ในใจไม่มีแล้วเพราะว่าเหตุแห่งทุกข์ที่จะไปสร้างไว้มันถูกมันหมดไปด้วยนะหมดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นธรรมะเนี่ยธรรมะมันเรื่องของที่ว่ามันแก้สิ่งที่เนี่ยมันติดเรามาข้ามภพข้ามชาติยาวนานที่เราเนี่ยไปคิดไปพูดไปกระทำไปปรุงแต่งทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ทำให้เป็นกิเลสตัณหาเป็นความทุกข์เป็นไฟมาเผาใจไฟราคะโทสะโมหะทิฏฐิมานะมาเป็นไฟเผาใจให้เราร้อนแล้วก็ถ้าเราแก้ได้อนาคตก็ไม่มีไม่ต้องไปเกิดได้เป็นทุกข์อีกไม่ต้องไปเอากิเลสมาเผาไฟเผาใจเราร้อนเพราะนั้นธรรมะหรือเรียกว่าการปฏิบัติธรรมไม่อยากใช้คำว่าการปฏิบัติมันจะมีรูปแบบมันติดรูปแบบติดนั่นติดนี่ความจริงไม่มีหรอกมีแต่เรื่องว่าในใจเราเป็นยังไงจะแก้ยังไงนิสัยสันดานเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่เขาแค่ไม่เห็นหรือเปล่าคะคือมันมีหลายแบบคือชี้แล้วแต่ก็แก้ไม่ได้คือชี้แล้วแก้ไม่ได้เช่นยึดผัวยึดเมียยึดลูกยึดหลานยึดสมบัติพัฒนาบ้านช่องยึดอยู่เนี้ยแล้วก็รู้ว่ายึดความยึดนั้นเป็นทุกข์แสนสาหัสแล้วก็ยึดในเรื่องอดีตฝังใจที่ลูกหลานมีปัญหามานี่ให้ออกจากบ้านมาไล่จากบ้านมาอะไรต่างๆเนี้ยมาเอามาอยู่วัดอันเนี้ยมันคับแค้นใจน้อยใจน้อมเนื้อต่ำใจพวกเนี้ยมันยึดอยู่แม้แต่ลูกตาจะบอกว่ามันมีเนี่ยมันอยู่ในจิตใต้สำนึกเอาฝังไว้เลยเนี่ยมันไม่หลุดนะแต่มาปฏิบัติธรรมว่างมาอยู่วัดเนี่ยว่างเปล่าว่างเปล่าไม่มีอะไรไม่เคยคิดถึงอะไรเลยเขาก็จะถูกเข้าใจอย่างนั้นจริงไม่ได้ว่าโกหกแต่เข้าใจว่าก็ดูใจจนใจมันก็ว่างเปล่าแต่เขาปฏิบัติแบบว่าเอาใจว่างเปล่าเนี่ยเป็นห้องว่างเหมือนกับเป็นห้องพระไว้ในใจเป็นซ่าเป็นห้องว่างไว้แล้วก็เอาตัวเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องพักแล้วปิดประตูไว้แต่ไม่รับรู้เรื่องที่ตัวเองเป็นทุกข์อยู่เข้าใจไหมคือไม่รับรู้เรื่องที่ตัวเองเป็นทุกข์อยู่นอกห้องพักคือเป็นสร้างห้องพักซ้อนไว้ในใจเป็นห้องว่างแล้วตัวเองเข้าไปอยู่ในห้องนั้นรู้สึกว่ามันว่างเปล่าสบายดีไม่คิดถึงอะไรแต่ความจริงอ่ะปัญหาของตัวเองมันยังอยู่ในใจเต็มไปหมดเลยแต่ตัวเองไม่ยอมรับรู้แต่ตัวเองหลบเข้าไปสร้างไปอยู่ในห้องว่างเป็นที่ตัวเองสร้างความรู้สึกเป็นความว่างไว้อันนี้ก็ยากสอนยากอันนี้เป็นไปยากสอนยากรู้อยู่แต่หลบบอกแล้วไม่ใช่ไปบอกหลายครั้งแต่ก็หลบไปอันนี้ยากอีกพวกหนึ่งก็ไม่มีหลายพวกหนึ่งก็พอจะสอนก็มีอารมณ์จะสอนก็มีอารมณ์ใส่คือเวลาพอเราจะสอนนะตัวในมันก็ทีก็ถือกระบองตีจะตีมันก็ทำมาที่เหมือนหมาบุนด็อกถ้าไอ้หน้าฮู้ฮู้เขาจะกัดบางทีก็คือเหมือนนั่นแน่ว่าคือสอนสิแต่ต้องให้ถูกใจนะไอ้ข้างนอกก็ทำเหมือนแบบอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยแต่ข้างในอ่ะมึงสอนกูสิแต่มึงสอนถูกใจกูนะถ้าไม่ถูกใจกูเนี่ยก็พอพูดติดผิดคำเดียวก็ของขึ้นแล้วคือสอนแล้วก็ไม่ได้ถามแล้วไม่ได้อย่างที่ใจตัวเองต้องการพูดอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วก็ข้างในก็อาละวาดของขึ้นเลยแล้วก็จะเป็นง่ายพวกนี้ยากอันนี้ก็ยากมากมากอีกพวกหนึ่งก็คื
หลบอย่างเดียวหลบอย่างเดียวคือหมายถึงว่าอยู่ในห้องว่างอย่างเดียวเลยไม่ออกมาจะสอนอะไรจะพูดอะไรก็หลบอย่างเดียวไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่อะไรเลยว่างเปล่าอย่างเดียวหลบอย่างเดียวอีกพวกหนึ่งก็เหมือนจะศรัทธาแต่แลบลิ้นปิ้นตาหลอกก็ไม่ได้กัดนะแต่พอจะสอนเนี่ยไอ้ข้างในอ่ะตัวในมันเหมือนกับว่าแลบลิ้นปิ้นตาหลอกแล้วก็ปิดประตูใจหลบเข้าไปเลยแล้วพอจะสอนก็มาฟังก็อยากฟังแต่พอจะสอนน่ะไอ้ตัวในอ่ะมันก็แลบลิ้นปิดตาหลอกแลบลิ้นแล้วก็ปิดประตูแล้วก็เหมือนฟังงั้นแหละแต่ข้างในไม่ฟังอันนี้ก็มีหลายคนมีหลายคนที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยมีหลายคนสอนดิสอนดิเฮ้ยเอามือมาแค่เอามือมาแบสองเอามือมาแล้วก็เอาหน้ามาจ่อเงี้ยสอนดิ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 ตัวข้างในมันไม่ฟังแล้วอย่างเงี้ยสอนดิสอนดิแบบนี้ก็มีอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็คือพูดมันไม่ศรัทธาคือเขาว่าศรัทธาอยู่บอกไม่ศรัทธาจะมาทำไมแต่จริงๆไม่ได้ศรัทธาในพระตรัสธรรมคำสอนนั่นเป็นธรรมจีนะมีหลายแบบหลายอย่างมากมายพูดไม่หมดอ่ะมันเป็นหลายคนตัวเนี้ยไม่รู้จะแก้ไงก็แก้ไปเท่าที่แก้ได้มันก็คือมันส่วนใหญ่ก็ติดในยึดมากรักมากยึดจริงรักจริงเกลียดจริงทุกจริงแค้นจริงแค้นนี้ไม่มีวันเลิกลาจะพูดยังไงก็ไม่ยอมอย่างเดียวก็เหมือนแม่ชีองค์ไม่รู้เดี๋ยวนี้ตายยังไม่รู้เนี่ยแม่ชีท่านนึงอ่ะอายุจะ80แล้ว70กว่าในใจไม่มีทุกข์อะไรเลยบวชมาตั้งแต่สาวแล้วจนอายุจะ80แล้วบวชกับวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาด้วยพระอรหันต์ด้วยเนี่ยแล้วพระก็พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาองค์นี้ท่านสิ้นไปแล้วหลวงตาคือไปถวายตัวเป็นลูกท่านแต่แม่ชีเนี่ยมาปรึกษาหลวงตาเนี่ยก็มีเรื่องอยู่เรื่องเดียวในใจเรื่องที่ว่าแค้นแม่มากเลยโกรธแค้นแม่มากอาฆาตพยาบาทแม่ที่แม่ไม่ให้ดูดนมตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะคือหิวมากแล้วแม่ไม่ให้ดูดนมอยู่ครั้งเดียวนั่นแหละหลังจากนั้นมาแม่ทำความดีอะไรเนี่ยไม่เคยลบล้างได้เลยเราก็บอกว่าแม่ตายไปนานเนี่ยนานมากแล้วเพราะตัวเองอายุจะ80แล้วแต่ความแค้นเคืองค้างคาปู่จะเจ็บอาฆาตพยาบาทแม่ไว้เนี่ยไม่เคยหายไปมันติดอยู่ในจิตอย่างเงี้ยลูกตาจะพูดแง่นู้นแง่เนี่ยแม่มีบุญคุณขนาดไหนอะไรยังไงไม่ว่าจะพูดถึงบุญคุณของแม่ไม่มันขากล้างไม่ได้คือมันหลายคนรักแรงรักจริงรักแรงอาฆาตพยาบาทแรงมันก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ละคนอันนี้พวกนี้แก้ไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงแก้ไม่ได้จะพูดยังไงซิกแซกหาอุบายหาทุกวิธีแก้ไม่ได้เยอะอันนี้ก็เยอะส่วนใหญ่ก็มาปฏิบัติธรรมน่ะได้แต่หลอกลวงตัวเองไปแทบแต่ทั้งอะไรส่วนใหญ่นะเห็นนะหน้าตายิ้มเจอหน้ากันกะติกันเปะยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ใจกัดหนองพอเราไปพูดจี้เข้าใจดำเข้าว่าเนี่ยสามีมารับตั้งหลายเที่ยวแล้วไม่เห็นไปก็เข้าเลยแต่เนี่ยคู่สามาง้อเนี่ยเราก็ถามว่าเมื่อเป็นไงที่บ้านเป็นไงที่บ้านก็อยู่กันไม่มีลูกอยู่กันสามีภรรยาแล้วก็เปิดร้านค้าขายแต่ก็งอนสามีแล้วหนีมาอยู่วัดแล้วไม่กลับบ้านสามีก็อุตส่าห์บินมานะบินมารับแล้วก็ไม่ยอมกลับแล้วก็บอกเนี่ยสามีมารับก็กลับไปสิเนี่ยเพราะว่าเราก็ยังสาวสามีก็ยังหนุ่มแล้วก็ไม่มีลูกด้วยกันแล้วก็เปิดร้านค้าขายก็ยุ่งด้วยในกรุงเทพอ่ะร้านขายยาเปิดขายยาเราพูดยังไงจะว่ายังไงก็ไม่ยอมกลับบอกว่าเนี่ยสามีเขามารับหลายรอบแล้วทำไมไม่กลับไปเขาแล้วก็ยังไม่ได้หย่ากันใช่ไหมถ้าหย่ากันก็อีกเรื่องนึงยังไม่ได้หย่ากันเป็นสามีภรรยาเขามารับแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าสามีเขาอยู่กับใจเขาเอาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาในบ้านแล้วเราจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยไอ้นั่นจะเรื่องใหญ่นะเราว่าต้องพิจารณาให้ดีทำเป็นไอ้โมโหเราสะบัดสะบิ้งโมโหแล้วก็อารวาสใส่เราว่าไม่อยู่วัดนี่ไม่ได้บุญเหรออย่างเงี้ยมันก็ยากพูดอย่างเงี้ยยากส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเนี้ยบางทีบางคนก็เดินไปเดินมาเดินแล้วยิ้มหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็บอกว่าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทำไมใจมันกัดหนองแบบนี้ล่ะแค่นั้นเนี่ยสติแตกร้องไห้ฟูมฟายสามีไม่ดีอย่างนั้นสามีไม่ดีอย่างนี้สามีไม่ดีอย่างนั้น
ไม่มีอะไรเลยพอเรียกมาสอบถามเนี่ยต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยมีแต่สามีไม่เอาใจแค่นั้นเองไม่ได้มีเรื่องอะไรระบบเรื่องมากกว่านี้มีไหมเนี่ยไม่มีแล้วก็สามีทำงานเออก็นี่สามีทำงานนอกบ้านแล้วเราทำงานไหมไม่ทำสามีทำงานนอกบ้านหาเงินคนเดียวแล้วว่าทำไมสามีไม่เอาใจอะไรก็เนี่ยเวลากลับมาบ้านแล้วใช้ทำงานบ้านไม่ยอมทำเออมันเป็นขนาดเนี้ยพวกเรามันไม่ค่อยรู้ตัวเนี่ยเราเห็นแล้วมาปฏิบัติธรรมกันแล้วก็มีอ่ะว่างเปล่าว่างเปล่าเนี่ยเราบอกว่างเปล่าแล้วในใจมีแต่สามีไม่เชื่อก็ดูเนี่ยว่างเปล่าว่างเปล่าเราไม่ว่าเรามีแต่สามีเราไม่รู้ตาว่ามีแต่สามีโอ้ยสามีนะจะกินอะไรก็ไม่ได้กินอย่างที่ต้องการหรอกไอ้นี่มันก็ไม่มีเนี่ยพอสามีจะตักอะไรไอ้นี่ก็ไม่มีคุณค่าทางอาหารสู้ไอ้นี่ไม่ได้อาหารอันนี้มีวิตามินมีอะไรเงี้ยสามีเลยไม่ได้กินอย่างที่อยากจะกินเราสามีจะใส่เด็กไทยใส่เสื้ออะไรก็ใส่ชุดนี้ไม่หลอดดีสีนี่ไม่ดีสีนี่มันถึงจะเข้าคือเครื่องตั้งแต่เครื่องนุ่งห่มตั้งแต่อาหารการกินตั้งแต่แม้แต่ร่มที่กางเราบอกว่าสามียังเลือกไม่ได้เลยสีอะไรนี่เหรอใจว่างเปล่าพูดอะไรก็ใจว่างเปล่าพูดอะไรก็ใจว่างเปล่าพอดีสามีเขามานั่งหลังเขายกมืออาจารย์พูดถูก 100% เลยผมนี่แต่สามีเขาผมไม่เคยคิดเองได้เลยสักอย่างเดียวเขาจัดการให้หมดเห็นไหมเราบอกเนี่ยสามีเขารับรองอยู่ข้างหลังไม่ต้องให้เรารับรองว่าว่างเปล่าหรอกว่าเรารับรองว่าไม่ว่างเปล่าเนี่ยมันมาปฏิบัติธรรมมันแบบเหมือนจะว่าโกหกหรือไม่โกหกหรือว่าจะมันลวงตัวเองยังไงมันก็เหมือนกับอย่างเงี้ยมันไม่มีความมันไม่ได้ความจริงไม่ซื่อตรงมันไม่ซื่อตรงไม่ตรงไปตรงมาเดินจึงบอกว่ายากมากหลวงตาเนี่ยโอ้โหใช้ความรู้ความสามารถทุกอย่างสอนพวกท่านเนี่ยแต่โอ้โหมันยากจริงๆอ่ะสุดๆแล้วเอ้าว่าไงขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงตาคือเห็นที่หลวงตาสอนแล้วใช้ทุกความรู้และประสบการณ์และทุกอย่างมันมีรายละเอียดเยอะมากในการสอนคนคนหนึ่งพูดสิ่งที่ถูกยังต้องพูดในเวลาที่ถูกยังต้องมีวิธีพูดที่ถูกยังต้องพูดต่อหน้าคนในกลุ่มที่ถูกและต้องมีการติดตามผลคือมันละเอียดมากเลยเจ้าค่ะแล้วก็ต้องพูดได้ถูกจังหวะใช่เจ้าค่ะทีเนี้ยอย่างพวกเราหลายคนที่เริ่มพอจะเข้าใจทำบ้างเล็กๆน้อยๆที่พอจะแบ่งเบาได้แต่ว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยพูดฟรีเหนื่อยฟรีไม่ได้ผลเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะพิจารณาอย่างไรว่าการพูดชี้แนะคนอื่นมันจะไม่เป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันดับแรกเราต้องปฏิบัติให้มันเป็นธรรมให้ใจเป็นธรรมที่สิ้นยึดสิ้นหลงสิ้นหลงมีอัตตาตัวตนมีตัวเราของเราแล้วก็ไม่สิ้นหลงสิ้นยึดเวลาเราพูดเราจะพูดออกมาจากใจเพราะเมื่อใจอ่ะไม่หลงมีอัตตาตัวตนมันก็จะพูดออกมาก็จะพูดออกมาจากความบริสุทธิ์ใจแล้วมันก็จะไม่ผิดพลาดแต่ถ้าพูดออกมาจากอัตตาตัวตนมันก็ใช้ความคิดความเห็นของเราไปพูดมันก็จะมีโอกาสผิดจากธรรมเพราะธรรมมันไม่มีอัตตาตัวตนมันตรงไปตรงมาเรารู้สึกยังไงกับเขาเราก็พูดไปเนี่ยพูดไปตามธรรมเป็นธรรมที่รู้สึกแข็งใจจริงๆที่ไม่มีอัตตาตัวตนตัวเราและตัวเขามาขวางธรรมก็คือหลวงตาบอกว่าถ้าพูดด้วยใจพูดจากธรรมถึงมันอาจจะไม่ได้ผลที่ควรจะเป็นแต่มันก็จะไม่เกิดโทษใช่ไหมเจ้าคะไม่ได้เกิดโทษต่อเป็นบาปกรรมอะไรแต่มันได้ผลไม่ได้ยังได้ผลไม่เต็มที่เพราะว่าผู้นั้นเนี่ยนอกจากใจไม่ใจท่านเป็นธรรมแล้วไม่มีอัตตาตัวตนไม่ได้พูดด้วยได้ความเห็นผิดจากอัตตาตัวตนคือพูดตามธรรมเห็นตามธรรมเห็นตรงตามธรรมแต่ผู้สอนนั้นน่ะจะต้องมีความรู้พิเศษจากภายในจะต้องรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้ขณะจิตรู้คือความรู้ต้องรู้ทั้งอดีตลงไปไกลโพ้นเลยแต่อดีตกาลนานโพ้นมาเคยทำบุญกุศลมากับใครเคยพบพุทธเจ้ามากี่องค์เคยสร้างบุญวาสนาบารมีอะไรมาอธิษฐานอะไรมาปรารถนามาอะไรมาสร้างบุญกุศลอะไรมากับพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกมาแล้วกี่องค์แล้วก็มีบุญกุศลอะไรมาไปสร้างบุญกุศลอะไรมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ทำบาปกรรมอะไรมาแล้วมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันมันอยู่ได้บุญหรือบาปแล้วในปัจจุบันเนี่ยการคิดการพูดการกระทำครั้งนี้เขามีเบื้องหลังอะไรเบื้องหลังของความคิดอันนี้มันออกมาด้วยบุญหรือบาปไฟบุญหรือบาปหรือว่าเป็นกลางหรือเป็นธรรมชาติแล้วอนาคตในปัจจุบันเนี่ยพอซุบไปแล้วเนี่ยเขาจะฟังไม่ฟังเขาจะเชื่อไม่เชื่อยังไงมันรู้หมดตลอดสายนะแล้วว่าข้างหน้าจะเป็นไปอย่างไรรู้ทั้งอดีตรู้ปัจจุบันอนาคตดักหน้าดักหลังถอยหลังไปถอยไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังดักได้หมดคือใช้ทุกอย่างทั้งรู้ทั้งเห็น
ได้ชัดเหมือนกับดูไอ้อะไรโทรทัศน์นาสีนาโนแต่ก็ไม่ใช่จะสามารถช่วยทุกคนในนิพพานได้แม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัพพัญญูจึงได้แบ่งคนออกเป็น4ประเภทผู้ที่มาพึ่งปฏิบัติธรรมฟังธรรมออกเป็น4ประเภทคือบัว4เหล่าบัวพ้นน้ำก็ได้ฟังพระสัทธรรมเขาก็บรรลุธรรมไปเลยแล้วก็บัวปิ่มน้ำประเภทที่2ก็คือจะต้องซ้ำพูดซ้ำๆจะต้องหาอุบายหาเทคนิคหาวิธีแต่ก็ไม่มากก็เขาก็พ้นทุกข์ไปได้คือเขาก็เพียรด้วยนะหมายถึงเจ้าตัวก็มีศรัทธาความเพียรด้วยแต่บัวที่3เนี่ยยากมันมีบัวใต้น้ำแต่ใต้น้ำมันอยู่ที่ว่าน้ำลึกขนาดไหนแล้วมันอยู่ใต้น้ำลึกขนาดไหนใต้น้ำคือใต้ปิ่มๆน้ำใต้ลงไปกลางๆน้ำใต้ลงไปถึงก้นน้ำไอ้บัวเล็บประเภทที่3นี่ตอนแรกผมหลวงตานึกว่ามันมีประเภทเดียวประเภทบัวใต้น้ำโอ้โหสอนไปสอนไปเนี่ยหลวงตาสอนมาตั้ง20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยนะจึงรู้ว่าไอ้ใต้น้ำเนี่ยมันมีใต้น้ำหลายระดับเหลือเกินคือใต้น้ำที่มันสุดที่จะไปล้วงแล้วมันใต้น้ำจะไปถึงเกือบจะถึงไอ้ขี้โคลนข้างล่างเลยเรียกว่าใต้น้ำแล้วบัวประเภทที่4ก็บัวที่อยู่ในโคลนตมก็คือพวกนี้มันก็เป็นพวกอาหารของเต่าปูปลาไม่มีโอกาสที่จะได้งอกเงยขึ้นมาได้จึงบอกบัวประเภท4เหล่ายากที่สุดคือบัวประเภทที่3แต่บัวประเภทที่2เนี่ยมันก็ยังพอไหวบัวประเภทที่1เนี่ยแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเจอหน้าหลวงตานะอย่างหลวงปู่เนตรเนี่ยหลวงปู่เนตรที่จังหวัดกระบี่นะที่เป็นพระยะสงฆ์เป็นลูกศิษย์อาวุโสเป็นลูกศิษย์รุ่นต้นๆของหลวงปู่เทศน์เทลังศรีปฐมบักเป้งท่านอายุ90กว่าแล้วก็เจอหน้าหลวงตาท่านบอกหลวงตาเนี่ยท่านดุเลยบอกว่าหลวงตานี่ชักช้าอยู่ได้มัวแต่สอนให้พวกบัวเหล่าที่2ที่3ที่4อยู่นั่นน่ะมันไม่ฟังมันดื้อขนาดเหมือนช้างต้องเอาตะขอสับมันยังไม่กลับไม่หันหัวกลับเลยยังจะพยายามช่วยไปอยู่นั่นแหละไอ้บัวเหล่าที่1อ่ะไม่เร่งเดี๋ยวมันจะตายกันหมดแล้วมันไม่ได้ฟังธรรมมันก็ตายจะตายกันหมดแล้วมันจะเสียโอกาสมันต้องเร่งบัวเหล่าที่1ก่อนท่านว่ามันจะไม่ทันการแล้วมัวช้าอยู่ได้ท่านว่าวะจะดุเลยเนี่ยอย่างหลวงปู่สมัยที่กับโยโกพ่อแม่ครูอาจารย์ตายท่านก็บอกว่าลูกตานี่โอ้ยวิ่งวะวิ่งวนเอาแว่นสายตาไปใส่คนตาเอาไปใส่คนตาบอดอยู่ได้สอนยังไงจะพูดยังไงจะยังไงก็ไม่เห็นทำก็อยากจะเอาแว่นสายตาไปใส่เขาอยู่ได้เพราะนั้นลูกตาก็ไม่ย่อท้อโดยปกติจะลุยหมดเลยลุยหมดแต่มันโอ้โหเหนื่อยมากแบบนั้นเหนื่อยจริงแต่ก็ตอนนี้ก็ค่อยๆแบบว่าพัฒนาต่อยอดให้พวกที่มันมีสติปัญญาเร็วมีความยึดถือน้อยเนี่ยให้เร่งขึ้นมาช่วยหลวงตาเพื่อพัฒนาต่อยอดเขารุ่นนี้ไปก่อนให้มาช่วยแล้วมาช่วยสอนคนอื่นคือให้มานั่งให้อาจารย์แต่ละท่านมาข้างหน้าเนี่ยเพื่อว่าจะพัฒนาต่อยอดพวกเหล่านี้ก่อนแต่ถ้าหลวงตาให้เขาออกมาแล้วเนี่ยแต่เขาสอนแล้วมันยังหลงอะไรเนี่ยหลวงตาก็จะไม่ต่อไปก็จะให้กลับไปเป็นนักเรียนก่อนแล้วก็จะพัฒนาเขาขึ้นเป็นอาจารย์อีกแล้วให้เขากลับไปเป็นนักเรียนก็จะสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยแต่คนไหนที่มันพอที่จะเป็นอาจารย์ช่วยสอนได้ก็ไม่ต้องกลับไปเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นอาจารย์ช่วยไปช่วยสอนแล้วลูกตาก็ช่วยแนะเขาเพิ่มขึ้นตอนนี้ให้เขารับผิดชอบเพื่อให้เขารับผิดชอบว่าสอนเขาอย่างไรตัวเองก็ต้องทำให้ได้อย่างนั้นทำได้ยังไงก็สอนเขาอย่างนั้นสอนให้เขาอย่างไรแล้วก็กลับมาทำให้ได้อย่างนั้นเมื่อตัวเองทำได้ก็ไปสอนเขาอย่างที่ตัวเองทำอย่างที่สอนอย่างที่ทำอย่างที่สอนอย่างที่ทำมันก็อย่างนี้จะทำให้สุดแล้วผู้สอนนั่นแหละก็นิพพานไปก่อนคนอื่นเขาเพราะจึงพัฒนาเปลี่ยนใหม่คือพัฒนาลูกศิษย์ที่สามารถช่วยสอนได้มาสอนต่อหน้ามาสอนเนี่ยต่อหน้าลุงตาเนี่ยแหละลุงตาจะเป็นคอยตรวจสอบเป็นแบ็คให้ว่าสอนผิดสอนถูกยังไงเพื่อว่าให้ผู้สอนเนี่ยมันพัฒนาไม่งั้นก็มันทั้งหมดเลยขนไปทั้งหมดนะมันโอ้ยากมากมันยากมากสุดท้ายก็ไม่มีใครได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นมันจะเสียหายเสียเวลามากเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะหลวงตาตอนนี้มันมีปัญหาตัวที่ว่าอย่างอาจารย์ที่จะช่วยสอนที่พอจะช่วยสอนได้เมื่อติดตู้ติดตีติดตันติดนี่มันก็ไม่ใช่ง่ายคือมันก็มีเหตุที่ทำให้ต้องติดเนี่ยแต่คนไหนเนี่ยมันโชคดีได้อาจารย์ผู้ช่วยสอนที่ไม่มีเหตุจะต้องติดอย่างเงี้ยมันก็ผ่านตลอดอย่างยกตัวอย่างอย่างอาจารย์ทิศเนี่ยมันเขาไม่มีภาระอะไรแล้วตอนเนี้ยเมื่อก่อนนี้ก็ยังมีภาระห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงน้องเพราะเขาไม่มีครอบครัว
อันนี้เขาก็มาดูแลอุปถัมภ์แล้วมาขับรถแล้วเก็บปัจจัยให้ด้วยแล้วก็ช่วยสอนด้วยทำหน้าที่ใดหลายอย่างอย่างนี้หายากเพราะว่าต้องเก็บปัจจัยให้ด้วยมาช่วยขับรถด้วยแล้วก็ช่วยสอนด้วยแล้วไม่มีภาระที่แรกก็ยังยึดติดเป็นห่วงแม่ห่วงพ่อห่วงน้องแล้วตาก็ชี้แน่จนกระทั่งเขาหลุดเดี๋ยวนี้เวลาสอนมันลื่นไม่ติดไม่ขัดไม่มีอะไรที่กังวลลื่นเลยลื่นไหลก็รอเมื่อไหร่ที่ว่าถ้ามีคนมาแทนได้มาแทนเขาได้ทำหน้าที่แทนตรงที่อาจารย์ที่ทำอยู่เนี่ยขับรถได้ไว้ใจได้เก็บปัจจัยได้แล้วก็อุปถากดูแลอุปถากพระป่าเป็นอันนี้ก็อาทิตย์ก็เลื่อนขึ้นมาเป็นพระตอนนี้เขาเป็นพระอยู่แล้วไม่ได้ใจแต่ยังไม่ได้บวชเป็นพระที่เป็นรูปแบบนี่ก็รอเขาก็รออยู่ตรงนี้เนี่ยที่ยังบวชเป็นพระไม่ได้ก็คือไม่มีคนขับรถไม่มีคนเก็บปัจจัยที่ไว้ใจได้แล้วก็ไม่มีคนที่ช่วยดูแลอุปถากพระที่เป็นเพราะว่าอาทิตย์ก็เคยบวชเป็นพระป่ามาเขาก็กับหลวงปู่อาวานเขาก็ดูแลอุปถากเป็นมันก็ยังไม่มีคนขึ้นมาแทนเขาก็ทำหน้าที่นี้ไปก่อนแล้วก็ช่วยสอนด้วยอย่างอีกเนี่ยมีสติปัญญาเร็วเหมือนกับฟ้าใสมีสติปัญญาเร็วพัฒนาช่วยสอนได้แต่อีกก็มีสามีไงมีสามีแล้วเป็นผู้หญิงตอนนี้มันก็เลยลำบากแต่ความจริงเป็นผู้หญิงถ้าไม่มีสามีก็ยังสอนได้ตอนนี้อีกมีทั้งสามีและมีทั้งธุรกิจมีทั้งธุรกิจการงานมีทั้งธุรกิจของพ่อแม่มีจะต้องมีธุรกิจแล้วก็สามีก็มีธุรกิจมันก็เลยต่างคนต้องช่วยดูแลแล้วต้องคอยประชุมต้องทำงานอะไรมันก็เลยไม่สามารถที่จะเต็มตัวได้เต็มตัวไม่ได้อันเนี้ยมันก็คือมันเหมือนกับว่ามันจะต้องเป็นธรรมในท่ามกลางโลกเพื่อได้ช่วยตอนมาอยู่ที่นี่มันก็จะเต็มที่ไม่ได้เนาะแต่สติปัญญาเร็วเจ้าค่ะหลวงตาหลายวันก่อนที่ได้เริ่มช่วยองค์หลวงตาสอนเป็นบางครั้งมันเริ่มเห็นอะไรจากอีกมุมมองหนึ่งเยอะมากขึ้นเยอะเลยเจ้าค่ะอย่างเช่นที่หลวงตาบอกว่าอย่าสอนด้วยอัตตาตัวตนเพราะมันจะทำให้เขาฟุ้งเนี่ยเจ้าค่ะโยมเริ่มเห็นว่าบางประโยคที่มันพลาดแล้วมันมีอัตราตั้งขึ้นมาหน้าเขาก็ดูงงแบบมันดูหลกฟุ้งเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันละเอียดมากเลยเจ้าค่ะเลยคิดว่าถ้าที่องค์หลวงตายังอยู่ตอนนี้ทุกคนต้องเร่งความเพียรเพราะถ้าไม่อยู่นี่แบบไม่รู้ใครจะชี้ใครเลยเจ้าค่ะตอนนี้คือถ้ายากแล้วหลวงตาไม่อยู่เนี่ยยากเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ให้พวกท่านมาสอนเรามาสอนเนี่ยผู้ที่สอนด้วยใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทุ่มเทเลยแล้วก็มุ่งตัวเองก็มุ่งสู่พระนิพพานนะแล้วก็มุ่งสอนด้วยใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมุ่งช่วยเหลือเผยแพร่พระสัทธรรมคำสอนเนี่ยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยเขาก็จะได้เครื่องมือพิเศษมาเองคือไม่รู้ได้มาจากไหนไม่รู้ว่าใครประทานให้แต่ก็เพราะว่าเขาปรารถนาที่จะให้ธรรมะเป็นฐานด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนและตัวเองก็ปรารถนาความพ้นทุกข์ในปัจจุบันเมื่อเขาเป็นผู้ที่หวังความพ้นทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็เป็นผู้ที่ให้โดยไม่หวังสิ่งอะไรตอบแทนไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังในการให้ไม่มีให้เพื่ออัตตาตัวตนอะไรคือไม่ได้หวังสิ่งอะไรตอบแทนเลยให้ด้วยใจให้แบบวันเวให้หมดใจให้ธรรมะเป็นฐานเหนือกว่าการให้ทานใดๆทั้งมวลสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานเดียวกันให้ทานใดๆทั้งมวลเมื่อเขาเป็นอย่างเงี้ยมันบวกกับบุญวาสนาบารมีเก่าบวกกับใจเขาให้ด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยหรือจะมีเนี่ยเดิมนาคพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะบุญบารมีและเจตนาดีเนี่ยเครื่องมือที่จะใช้เพื่อประโยชน์ในการสอนพระสัทธรรมเนี่ยที่ไม่รู้เนี่ยมันก็จะรู้ขึ้นมาไม่รู้อดีตไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้อนาคตไม่รู้ความเป็นไปไม่รู้บุญบาปกรรมดีกรรมชั่วไม่รู้เหตุและผลว่าเขาเหตุเช่นนี้เขาจึงได้รับผลเช่นนี้เพราะผลเช่นนี้เขามาจากเหตุเช่นนี้ผลในอดีตส่งผลในปัจจุบันเพราะเหตุในปัจจุบันจะส่งผลไปในอนาคตเขาจะรู้ทั้งเหตุและผลในอดีตในปัจจุบันส่งผลในปัจจุบันจากปัจจุบันส่งไปในอนาคตมันรู้ไปหมดเลยในการคิดการพูดการกระทำเขาในปัจจุบันนี่เนี่ยมันอยู่เบื้องแล้วก็รู้เบื้องหลังของการคิดการพูดการกระทำเขาในปัจจุบันแล้วก็รู้ว่าเมื่อเหตุเช่นนี้ต้องสอนแบบนี้ถ้าสอนแบบนี้ถึงจะเป็นแบบนี้ถ้าเหตุเช่นนี้ไปสอนแบบนี้เขาก็ไม่มีทางเขาจะต้องไปอีกแบบเจ้าค่ะหลวงตาอันเนี้ยเจ้าค่ะเครื่องมือเหล่านี้ท่านประทานให้มาเองไม่รู้ใครประทานให้มาแล้วก็จะเกิดขึ้นเองค่อยๆเกิดขึ้นเอง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 ตามบุญวาสนาบารมีเราด้วยแล้วก็มันก็จะเครื่องมือเหล่านี้ก็จะ
ใช้เพื่อพระสัทธรรมเลยเผยแผ่พระสัทธรรมแต่ไม่รู้ว่าใครประทานให้เลยว่าอยู่ๆก็จะเกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นมาเองเลยโดยไม่ต้องไปฝึกฝนเกิดขึ้นเองจากการที่เราสอนไปรู้สอนไปช่วยเหลือไปได้ใจบริสุทธิ์เดี๋ยวสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเองอันนี้มันเหมือนกับเป็นความลับอย่างหนึ่งนะที่ไม่มีการเขียนที่ไหนแต่หลวงตาเห็นว่ามันเกิดมาจากความเมตตาอัปปมัญญาเมตตาออกมาจากใจที่บริสุทธิ์และไม่ได้คิดถึงตัวเองเพื่อพระสัทธรรมทุ่มหมดตัวบารมีเราใช้มาทั้งหมดเพื่อจบลงในภพชาติสุดท้ายช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์และช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเผยแผ่พระสัทธรรมจนกว่าจะดับไปถ้าอย่างเงี้ยเครื่องมืออะไรที่ยังไม่เคยได้มันก็ขึ้นมาเองเลยเดี๋ยวค่อยๆเป็นเองรู้เองเห็นเองไม่ต้องไปฝึกให้เสียเวลาเจ้าค่ะโยมก็เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มแบบพอมันกับเฉพาะบางคนมันจะเริ่มทำปรากฏว่าคนนี้ให้พูดแบบนี้อันนี้คนนี้ติดอย่างนี้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่บางคนมันก็ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงตามันขึ้นแค่บางคนมันก็บางทีเนี่ยมันหลายอย่างไอ้ที่ไม่ขึ้นก็ว่า1ยังไม่ถึงเวลาของเขา2กรรมมันหนักมาตัดรอน3เขาบุญวาสนาเขาบารมีเขาไม่ถึงตรงที่เราต้องการให้เขาเป็นแล้วก็ขออนุญาตส่งการบ้านเมื่อวานไปเนสัตชิกครั้งแรกในชีวิตมาเจ้าค่ะรู้สึกว่าประโยชน์ที่สำคัญที่สุดที่น่าจะเกิดต่อผู้ปฏิบัติทุกคนคือมันเห็นว่าไอ้เงื่อนไขทั้งหมดที่ตั้งขึ้นมามันเป็นสังขารของเราเองเนี่ยเจ้าค่ะโยมลองเดินแบบไม่ดูเวลามันก็ไม่ง่วงเลยเจ้าค่ะหลวงตาเหมือนเป็นตอนกลางวันแต่ทันทีแล้วก็สงบอะไรปกติเนี่ยเจ้าค่ะแต่พอหันไปเห็นนาฬิกาว่าตีสามเท่านั้นแหละหลังจากนั้นง่วงเลยเจ้าค่ะก็เลยคิดว่าเงื่อนไขทั้งหมดมันไม่ใช่เวลากลางวันกลางคืนมันไม่ใช่ต้องนอนมากนอนน้อยมันเกิดจากการปรุงแต่งล้วนๆเลยเจ้าค่ะคือเราติดกับสมมุติที่เขาวางไว้ให้เพราะว่าเราสมมุติเอาเวลา24ชั่วโมงนาฬิกา12เลขเนี่ยไปเทียบกับโลกหมุนรอบตัวเองแล้ว1ปีก็เทียบกับโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์พอเขาสร้างเวลาแบบเนี้ยเราก็ไปตั้งเงื่อนเวลาวันนี้มันกลางคืนแต่เวลาเราจะนอนแล้วมันดึกแล้วนี่เที่ยงคืนนี่ตีนี้2เราก็ไปติดกับเงื่อนเวลาพวกนี้แต่ความจริงไม่มีเวลาธรรมชาติจริงในธรรมชาติจริงไม่มีเวลาเราลองคิดดูที่สวรรค์ที่อยู่สูงกว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์ไปเนี่ยสูงกว่าโลกไปแล้วจะเอาโลกเอาเวลาโลกหมุนรอบตัวเองโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ได้ไงเมื่อสวรรค์มันอยู่สูงกว่าดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นน่ะมีแต่โลกเราเนี่ยที่มันอยู่ใต้ดวงอาทิตย์เหมือนเราอยู่ใต้ดวงอาทิตย์ความจริงว่ามันอยู่ใต้แล้วก็หมุนกันไปในดวงอาทิตย์เนี่ยแต่เผอิญน่ะโลกเรามันอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลหมุนรอบดวงอาทิตย์มันก็เลยเอาเราเนี่ยมันไปเข้าสู่ระบบจักรวาลนี้ซะเราก็เลยเอาโลกหมุนรอบตัวเองเป็น1วันเทียบถ้าไม่รู้จะไปเทียบอะไรก็โลกหมุนรอบตัวเองเป็นเอานาฬิกา12เลขมาตั้งแล้วก็เอาปีนึงก็เอาโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์แต่จริงๆอ่ะคือสมมุติกันไว้ว่าอันนี้ตกลงกันอย่างนี้นะแต่นี้พอสมมุติเนี่ยเราก็ติดจริงๆเลยความจริงไม่มีกลางคืนกลางวันเพราะว่าดวงอาทิตย์ไม่เคยหายไปแต่พอสุดท้ายพอมันมืดเราบอกเฮ้ยดวงอาทิตย์ถึงเวลาหายไปแล้วต้องเวลานอนนี่มันดึกแล้วนี่มันเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองความจริงไม่มีเวลาหรอกคือร่างกายมันเหนื่อยมันก็หลับไม่เหนื่อยมันก็อยู่ได้เหนื่อยมากก็หลับโอเคนั่นแหละไม่มีเวลาอย่างเราสอนพวกท่านมากๆเหนื่อยเราก็กลับไปหลับแล้วเราก็นอนแล้วเราก็ตื่นออกมาเนี่ยก็คือว่ามันมาอยู่เป็นตานกฮูกอีกแล้วเห็นไหมเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาแล้วไม่ได้เอาการเวลาเป็นเครื่องแต่บางทีในโลกเนี่ยบางทีมันก็ต้องอย่างออกวิทยาบาท6 โมงเช้าอย่างเงี้ยต้องมาเจอกันที่นี่ก่อน6 โมงเช้าที่ตลาดอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นข้อวัดที่ว่าไปวิทยาบาททุกวันเวลานั้นกว่าตาดเวลานั้นเวลานี้อะไรเงี้ยก็มันก็ต้องมีเป็นสมมุติร่วมกันเขาเรียกว่าการอยู่สังคมร่วมกันอันนี้เป็นสมมุติเราต้องเห็นว่าสมมุติเป็นสมมุติไม่ใช่ไปติดสมมุติที่เขาวางเอาไว้ให้เพราะรู้อะไรเป็นสมมุติเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นหน้าที่เป็นภรรยาหน้าที่เป็นสามีเป็นโลกของสมมุติแต่ในวิมุตติไม่มีหรอกไม่มีสมมุติไม่มีอะไรวิมุตตินั่นมันคือธรรมชาติที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะเงื่อนไขเป็นสมมุติกับขอบพระคุณหลวงตาเจ้าค่ะจะเพียรทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านตลอดไปสาธุสาธุสาธุดีมากประเสริฐประเสริฐแล้ว